วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sentinel ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาห์ได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับต้องบอกว่าสนามบินดอนเมืองนะครับได้ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามครับหรือศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยที่ติดโควิดครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าโนอาห์ได้รับเกียรตินะครับจากคุณพานุพันธ์นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่พานุพันธ์กันเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับต้องถามความรู้สึกก่อนในการสร้างโรงพยาบาลสนามแล้วก็ดูแลตรงนี้ครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่เป็นจิตอาสาภาคประชาชนที่มาช่วยคุณหมอนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ครับครับแล้วก็ตอนที่มาดูแลหรือสร้างตัวนี้เนี่ยเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรไหมครับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ชื่อว่าโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีหรือชื่อโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่3ครับซึ่งดำเนินการโดยคุณหมอพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับได้รับความร่วมมือจากกรมธนารักษ์บริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนให้ใช้อาคารคลังสินค้า4ดอนเมืองซึ่งทิ้งร้างมาหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้ก็จะชำรุดทรุดโทรมบ้างเป็นบางส่วนปัญหาอุปสรรคแรกๆก็คือหลังคาเนี่ยจะรั่วนะครับพื้นก็จะเก่าทรุดโทรมก็ได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนในการเข้ามาปรับปรุงสถานที่ซ่อมหลังคาและทาสีพื้นให้ใหม่ครับปัญหานี้ก็จบไปครับครับโอเคก็มาถึงตอนนี้นะฮะอยากให้พี่เนี่ยฝากให้กำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์นะครับหรือนักรถชุดขาวของเราที่อยู่ด่านหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับตอนนี้พวกผมกับเหล่าจิตอาสานะครับทั้งทหารพระราชทาน904รวมถึงจิตอาสาพลเรือนหลายร้อยชีวิตที่ผัดเปลี่ยนกันมาตั้งใจทำหน้าที่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเพื่อเร่งให้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้เปิดรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวให้ทันในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงดังนั้นการที่พวกผมและเหล่าจิตอาสาทั้งหมดมาวันนี้เพื่อที่จะมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพื่อให้มีโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ซึ่งถือว่าตอนนี้โรงพยาบาลสนามของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสนามภาคเอกชนที่ร่วมกับประชาชนถือว่าใหญ่ที่สุดมีเตียงผู้ป่วยทั้งหมด 1,800 เตียงรองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวดังนั้นนะครับผมอยากให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ๆนะครับขอให้กำลังใจพวกผมเราจิตอาสาประชาชนพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือซึ่งตอนนี้จิตอาสาบางกลุ่มได้เข้าสมัครร่วมกับทางคุณหมอเหรียญทองเพื่อที่จะเป็นจิตอาสาประจำอยู่ในโรงพยาบาลสนามนะครับก็สุดคำถามสุดท้ายนะครับอยากให้พี่เนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยนะครับออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดตรงนี้กันนะครับอยากจะเรียนพี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านครับว่าวัคซีนทุกชนิดนั้นนะครับเป็นวัคซีนที่ผมถือว่าดีเพราะผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกอย่างน้อยถึงแม้จะไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้แต่สามารถป้องกันการบาดเจ็บป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงนะครับป้องกันการเสียชีวิตถ้าหากติดขึ้นมาอย่างน้อยก็สามารถรักษาหายและช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์จำนวนเตียงที่ไม่เพียงพออยู่ในขณะนี้ได้จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันออกมาฉีดวัคซีนเถอะครับครับขอบคุณเป็นอาภรณ์มากครับขอบคุณครับบ้างครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านะครับต้องขอขอบคุณหน่วยจิตอาสาแล้วก็ผู้ที่สร้างโรงพยาบาลสนามตรงนี้นะครับให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิดกันนะครับเรียนเชิญพี่น้องคนไทยนะครับมาออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดกันนะครับเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ